ัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะสวัสดีค่ะ YouTube ค่ะพลอยที่สาวไปมาดีรายงานตัวนะคะวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเยอะเลยสั่งจากข้างนอกมานะคะจะมีลูกชิ้นปิ้งด้วยลูกชิ้นปิ้งน่าอร่อยนะคะแล้วก็มีขนมถ้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆทานด้วยกันนะคะทานด้วยกันค่ะมีขนมถ้วยด้วยจะทานนะคะไม่ได้ไปทานข้างนอกไปซื้อแล้วก็มาทานที่นี่ทานที่บ้านหิวไม่รู้ทานหมดหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยเหลือมันจะต้องเปรี้ยวนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่พลอยขออนุญาตนะคะจะต้องใส่น้ำปลาใช่ไหมเครื่องปรุงเขาก็มีอยู่นะแต่แบบว่าพี่พลอยไม่ค่อยอยากใช้เครื่องปรุงแต่ว่ามันก็ต้องใช้บ้างทานด้วยกันนะคะอร่อยๆด้วยกันนะคะมันต้องใส่มันถ้าไม่ใส่มันก็ไม่เปรี้ยวนะต้องใส่นิดนึงมันจะเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดที่อื่นแต่ว่าพริกแบบนี้มันจะเผ็ดใส่ไม่เยอะมีลูกชิ้นด้วยเหมือนกับเราสั่งเลยเนาะสั่งในแก๊ปอ่ะแต่พี่พลอยไม่ได้สั่งเลยนะพี่พลอยไปซื้อเองเลยกลัวไม่ถูกใจไปเลือกเอาเลยสั่งที่เจ๊กำแพงสั่งแก๊ปฟู้ดใช่ไหมมีเต็มเลยมีเห็นแก๊ปฟู้ดไปรอนั่งรอกันแต่พี่พลอยไม่สั่งพี่พลอยไปเองอยากได้อะไรแล้วก็จดเอาอันนี้ไม่มีตะเกียบนะไม่เอาหรอกใช้ช้อนเลยไม่ต้องใช้มือเลยหรือใช้มือแท้เลยอ่ะมาละเ
ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวต่อปากชื่อร้านก็ชื่อต่อปากยังอร่อยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่ปอยขอทานก่อนต่ออีกนิดนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะกำลังอร่อยเลย